ณีดาบตำรวจสังกัดโรงพักปากเกร็ดขโมยปืนออกมาทั้งหมดเนี่ยยืนยันแล้ว159กระบอกนะฮะมีทั้งปืนเล็กมีทั้งปืนยาวส่วนการสืบสวนสอบสวนเอาตัวเขาเนี่ยเข้าห้องสอบสวนตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้าคุณผู้ชมฮะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนก็คุมตัวเขามาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งคราวนี้เจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อมวลชนยังไม่พูดอะไรกับสื่อแต่โดยสรุปครับคุณผู้ชมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ภูมิจิตเปิดเผยนะครับว่าเจ้าตัวก็คือดาบตำรวจชวลิตพุ่มขจรผู้บังคับหมู่งานธุรการสถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีสารภาพแล้วครับเอาปืนออกมาได้ยังไงใช้วิธีอย่างไรเจ้าตัวบอกอย่างนี้ทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีจัดโดยวิธีการทำเอกสารเท็จครับว่ามีการเบิกปืนให้กับกำลังพลโรงพักปากเกร็ดเอาไปใช้วิธีการทำเอกสารปลอมขึ้นมาแบบนี้ก็เลยทำให้ไม่มีใครรู้เลยเนื่องจากมันมีเอกสารเหมือนเบิกใช้พอมีเอกสารเบิกใช้อย่างที่เราบอกเมื่อวานนี้นะครับว่าทุกๆวันที่5ของแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีการรายงานว่าจำนวนปืนเท่าไหร่ยังไงทีนี้เอกสารมันมีมันก็จะชนกับจำนวนปืนก็คือมีการเบิกจ่ายออกไปแต่ที่สุดมันเป็นเอกสารปลอมครับเอาปืนเนี่ยทยอยออกแล้วเอาไปขายให้กับบุคคลซึ่งอยู่ในแวดวงการพนันนะ11คนด้วยกันและ11คนนี้ก็เอาปืนหลวงเนี่ยไปกระจายขายต่อให้กับบุคคลที่3ซึ่งจากคำรับสารภาพของดาบตำรวจชวลิตคือขายต่อกันเป็นทอดๆแต่ก็ขายกันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและนนทบุรีนี่แหละครับนี่ฮะเวลาเอาออกจะเอาออกจากคลังทีละ2ถึง4กระบอกเท่านั้นถามว่าเงินที่ได้เอาไปทำอะไรเจ้าตัวบอกว่าก็เอาไปใช้หนี้พนันแล้วก็ใช้จ่ายส่วนตัวทำมาไม่ต่ำกว่า5ปีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายค้นครับทีนี้มันจะเป็นขั้นตอนของการตามหาปืนคืนก็ออกหมายค้นครับโดยชุดสืบสวนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดเนี่ย9จุดเป้าหมายสำคัญที่นายดาบตำรวจชวลิตเนี่ยอ้างว่าเอาปืนไปจำนำบ้างเอาไปขายบ้างกับผู้รับซื้อ9จุดตามอ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็นนทบุรีอย่างที่บอกและเอาคืนมาได้ตอนนี้60กระบอกนะฮะจาก159เนี่ย60กระบอกที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือมีใครไม่รู้ฮะเอามาใส่กระเป๋าแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่หน้าสโมสรตำรวจในกระเป๋าใบนี้มีปืน27กระบอกนะฮะแล้วปรากฏวันนี้ใส่กระสอบมาอีกฮะมาอีก9กระบอกเพราะฉะนั้นมาจากไหนก็ไม่รู้นะลอยมาอยู่ที่หน้าสโมสรตำรวจมาจากไหนไม่รู้เอามาวางไว้ในพื้นที่ปากเกร็ดแล้วตำรวจที่บอกกับเราเนี่ยก็คือพลเมืองดีโทรมาแจ้งฮะคุณผู้ชมพลเมืองดีโทรไปแจ้งที่โรงพักปากเกร็ดว่าอุ้ยกระสอบใส่ปืนมาวางอยู่ตรงนี้ช่วยมาดูหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปดูก็เจอเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ย27กระบอกวางหน้าสโมสร9กระบอกวางอยู่ในพงหญ้าในพื้นที่โรงพักปากเกร็ดและไปตรวจยึดจากเป้าหมายได้เนี่ยจริงๆที่ไปค้น9จุดเนี่ยได้มาแค่24กระบอกเท่านั้นครับยังเหลือปืนที่หายไปอีก99กระบอกนะฮะตามกลับมาได้60กระบอกแม้เราก็ดีใจนึกว่าค้น9จุดได้มา60อ๋อได้มา24ค่ะแต่ใครก็ไม่รู้เอามาคืนฮะ27บวก9ทีนี้อาวุธปืนที่หายไปมันมีอะไรบ้าง159กระบอกที่ทยอยเอาออกไปคุณผู้ชมครับเป็นปืนยาว M16 25กระบอกนะตูนปืนหลวงปืนยาว25กระบอกเป็นปืนสั้นเนี่ย134กระบอกในจำนวนนี้นะครับก็จะเป็นพวกปืนกล็อก24กระบอกปืนซิกซาวเวอร์68กระบอกแล้วก็ปืนลูกโม่สมิธแอนด์เวสสัน42กระบอกนี่คือปืนที่ถูกนำออกไปโดยใช้การทำเอกสารปลอมครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพนักงานสอบสวนโรงพักปากเกร็ดเนี่ยได้มีการคุมตัวดาบตำรวจชวลิตพุ่มขจรผู้ต้องหาที่ก่อเหตุไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีฝากขังนี่เป็นบรรยากาศนะฮะนำไปฝากขังทั้งหมดเนี่ย4ข้อหาด้วยกันลองดูช่วงนี้หน่อยพี่ดาบอยากจะพูดอะไรเราได้ขายปืนไปเล่นพนันจริงครับพี่ถ้าผมจะเอาไปกี่กระบอกครับพี่พี่ได้เอาปืนไปใช้เวลาเลยนะคะตั้งแต่เมษายนใช่ไหมครับพี่ดาบอยากจะพูดอะไรไหมเงินการตำรวจอย่างเงี้ยครับพี่เงินที่ได้มาจากการประตูนะค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆมีอะไรอยากจะพูดหรือขอโทษไหมครับ
ายเนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆเจ๊เหตุว่าครับเจ้าตัวไม่พูดอะไรเลยครับก้มหน้าก้มตานักข่าวก็พยายามจะถามมีอะไรจะขอโทษไหมปืนเอาไปใช้ทำอะไรยังไงกี่กระบอกกันแน่ไม่ตอบก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวทีนี้การฝากขังครั้งนี้เนี่ย4 ข้อหาสำคัญนะครับก็คือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมแปลงเอกสารราชการและก็ลักทรัพย์ในสถานที่ราชการเจ้าหน้าที่เนี่ยจะทำการคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากถือเป็นคดีร้ายแรงและผู้ต้องหามีพฤติการหลบหนีอย่างที่บอกไปจับเนี่ยจับหนองคายนะครับคือเตรียมจะหนีออกนอกประเทศแล้วก็ส่งตัวมาเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนทีนี้ถ้าไปดูข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา147เนี่ยการเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์แต่กับเบียดบังทรัพย์เป็นของตนข้อหานี้ใหญ่ฮะระวางโทษจำคุกตั้งแต่5 ปีถึง 20 ปีหรือสูงสุดคือจำคุกตลอดชีวิตปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาทซึ่งก็อย่างที่บอกโทษนี้คือหนักสุดแล้วนะฮะในจำนวนทั้งหมด4โทษที่เป็นข้อกล่าวหาสำคัญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีครับพลตำรวจตรีไพศาลวงศ์วัชระมงคลบอกว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก็มาตรวจสอบจำนวนอาวุธปืนรวมไปถึงสำนวนหลักฐานทางคดีต่างๆหลังจับกุมตัวดาบตำรวจชวลิตได้เนี่ยก็นำตัวมาสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาอย่างที่บอกว่ายืนยันว่าเอาออก159แล้วจนถึงขณะนี้เอากลับมาได้60 กระบอกฝากบอกด้วยใครที่ครอบครองปืนหลวงผิดกฎหมายอยากขอให้ผู้ที่รับจำนำหรือรับซื้อช่วยเอากลับมาคืนด้วยคือเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะเราก็เจออาวุธปืนนะครับ9 กระบอกนะครับถูกทิ้งไว้ครับก็เนื่องจากว่ามีพลเมืองดีแจ้งมานะครับที่ทิ้งเป็นก็ตามที่ท่านผบ.ตร.ได้บอกไว้นะครับใครมีอาวุธปืนพวกเนี้ยไว้ในครอบครองก็จะเป็นความผิดนะครับถ้าใครมีไว้ในครอบครองเนี่ยแล้วท่านไม่รู้ไม่มีเจตนาใดๆนะก็นำมาคืนคือคุณผู้ชมครับปืนหลวงเนี่ยมันจะมีตราของตำรวจเขาอยู่ประทับเอาไว้ชัดเจนดูยังไงก็รู้ว่าเป็นปืนหลวงมันซื้อขายกันได้ยังไงจำนำกันได้ยังไงเพราะต้องรู้ว่าเป็นปืนหลวงถูกไหมฮะอ้างว่าไม่รู้ในเคสนี้นี่ลำบากมากจริงๆมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันมีตราตำรวจอยู่ครับเมื่อช่วงบ่าย3ที่ผ่านมานะครับตำรวจโรงพักปากเกร็ดคุมตัวนำไปฝากขังตำรวจคัดค้านการประกันตัวและประกอบกับตอนนี้ล่าสุดไม่มีญาติมาขอยื่นประกันตัวนะฮะส่งตัวผู้ต้องหาเข้าเรือนจำจังหวัดสระบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วล่าสุดครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1นะฮะเดินทางมาสอบปากคำและเซ็นคำสั่งย้าย3 เสือโรงพักปากเกร็ดนะฮะก็จะมีทั้งผู้กำกับรองผู้กำกับแล้วก็สารวัตรอำนวยการให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค1เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวานข่าวออกมาตอนแรกเนี่ยย้ายผู้กำกับนะฮะแต่วันนี้ย้าย3 ตำแหน่งเลยเอาเดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันนะฮะจะตามคืนมาได้แล้วก็พลเมืองดีก็วางตามสมทุมพุ่มไม้อะไรได้ต่อไปนะฮะ แล้วก็แจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่เขาก็จะไปเอากลับคืนมาฮะ